คุณเคยประสบปัญหาใส่เลขหน้าแบบเลขบทพร้อมเลขหน้าไม่ได้ใช่หรือไม่และมีข้อกำหนดเพิ่มว่าเมื่อขึ้นบทใหม่รูปแบบของเลขหน้าต้องเป็นเลขบทใหม่ตามด้วยเลขหน้าที่ขึ้นต้นใหม่ด้วยเลขหนึ่งเสมอถ้าคำตอบคือใช่เชิญรับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับมิสเตอร์เวิร์ดเอ็กซ์เพิร์ทโดยณัฐศิระวันนี้ผมมาสาธิตการใส่เลขหน้าโดยมีข้อกำหนดว่าขึ้นด้วยเลขบทก่อนแล้วก็ตามด้วยเลขหน้าพอขึ้นบทใหม่เลขบทต้องเปลี่ยนและเลขหน้าก็ต้องสตาร์ทหนึ่งเสมอครับเพื่อให้การใส่เลขหน้าพร้อมเลขกำกับบทเป็นไปด้วยความรวดเร็วขอความร่วมมือจากคุณกรุณารับชมคลิปเอพิโซดที่3เรื่องใส่เลขหน้าให้มีรูปแบบต่างกันในแต่ละส่วนและคลิปที่7ใส่เลขกำกับหัวข้อแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์ด้วยมือซึ่งใน2คลิปดังกล่าวมีความรู้ที่ต้องนำมาใช้ในการใส่เลขกำกับหน้าแบบมีเลขบทพร้อมเลขกำกับหน้าด้วยก่อนที่คุณจะใส่เลขกำกับหน้าแบบมีเลขบทกำกับด้วยนั้นสิ่งที่คุณต้องตรวจสอบว่าเลขบทนั้นใช้การพิมพ์ด้วยมือหรือใช้ระบบเลขลำดับอัตโนมัติโดยกำหนดไว้ที่สไตล์ชื่อว่า heading หรือไม่วิธีการตรวจสอบกระทำอย่างนี้จากการกดแป้น Control Alternate Shift S Singapore เพื่อเรียก Style Pane จากนั้นไปที่ Style Pane เลื่อนหา Style Heading 1ถ้ามีคำว่าบทที่1นำหน้าชาย Heading 1แสดงว่ามีการใส่เลขกำกับหัวข้อแบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ววิธีตรวจวิธีที่2ก็คือคลิกที่เลขกำกับบทแล้วสังเกตว่ามีการเปลี่ยนจากไม่มีแถบสีเป็นมีแถบสีเทาหรือไม่ถ้ามีแสดงว่าสไตล์ heading 1ถูกใส่เลขกำกับอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาใส่เลขกำกับหน้าพร้อมเลขกำกับบทกันไปที่หน้าที่2ของบทดับเบิลคลิกที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษต่อมาคลิกที่แถบ headers and footersคลิกปุ่ม page number ที่อยู่ในกลุ่ม header and footer คลิกเลือกคำสั่ง format page number ใส่เครื่องหมายถูกหน้า include chapter number เลือกตัวขั้นระหว่างเลขกำกับบทกับเลขหน้าเป็นแบบที่คุณต้องการส่วนใหญ่นิยมใช้ขีดกลางหรือ hyphen กำหนดรูปแบบการรันเลขหน้าให้เป็น start at 1แล้วตอบโอเคกลับมาที่หน้าที่2อีกครั้งคลิกปุ่ม page number ที่อยู่ในกลุ่ม header and footer จากนั้นเลือก current position คลิกเลือก plane number ลงไปเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเข้าถึงบทต่อไปอย่างรวดเร็วเรียกใช้คำสั่ง view แล้วจะเข้าหมายถูกได้ navigation pane ที่อยู่ในกลุ่ม group show จะปรากฏ navigation pane ที่ด้านซ้ายของหน้าจอที่คำว่าบทที่2จากนั้นดับเบิลคลิกที่หัวกระดาษแล้วสังเกตว่าเลขหน้าลิงก์ตามมาหรือไม่ถ้าลิงก์ตามมารูปแบบของเลขบทใหม่เลขหน้าสตาร์ทหนึ่งใหม่แสดงว่าถูกต้องแล้วคลิกตรวจสอบไปเรื่อยๆถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคนอื่นขอความร่วมมือแชร์ไปที่สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้เช่น Facebook Twitter Threads ขอความร่วมมือกดปุ่ม Subscribe กดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ขอความร่วมมือคุณเข้าไปที่ Facebook กดติดตาม Facebook Fanpage ชื่อ Mr. Word Expert หากคุณมีข้อสงสัยประการใดอยากฝากปัญหาการใช้ Microsoft Word เชิญเข้ากลุ่มถามตอบปัญหาการใช้ Microsoft Word ครับขอบคุณที่ติดตามชมและสวัสดีครับ